สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอมวลชนออกก้าวเดินมุ่งหน้าไล่สุนัขรับใช้ปรสิตแล้วตอนที่1ม็อบแฮชแท็ก28กุมภาบุกลังขี้ข้าปรสิตออกเดินแล้วเมื่อเวลา 17 นาฬิกาวันนี้ม็อบแฮชแท็ก28กุมภาบุกลังขี้ข้าปรสิตได้มีการนัดหมายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าเดินขบวนสู่บ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสุนัขรับใช้ปรสิตถึงแม้มีสิ่งกีดขวางมีตู้คอนเทนเนอร์กีดขวางเรียงรายล้อมรอบทางเข้ากรมทหารราบที่หนึ่งรักษาพระองค์แต่สิ่งเหล่านี้หาทำให้ประชาชนย่อท้อวันนี้กลุ่มรีเดมแพลตฟอร์มใหม่ของเยาวชนปลดแอกได้นัดหมายมวลชนม็อบที่ไม่มีแกนนำใช้การตัดสินใจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนัดหมายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินัดเวลา 15 นาฬิกาหรือบ่าย 3 โมงเย็นกำหนดจะเคลื่อนขบวนครั้งแรกกำหนดไว้ว่า 16 นาฬิกาแต่เนื่องจากแสงแดดที่ร้อนแรงจึงมีการเสนอความคิดเห็นมีการโหวตในแพลตฟอร์มของรีเดมให้เลื่อนเป็นเวลา17นาฬิกาเคลื่อนขบวนและวันนี้หลังจากเวลา17นาฬิกาม็อบได้เริ่มเคลื่อนขบวนแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่หน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์หลังจากผ่านด่านต่างๆขบวนของมวลชนก็ได้ถึงหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ลังของสุนัขรับใช้ปรสิตขณะนี้เมื่อเวลา 18 นาฬิกาเริ่มมีการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ด้วยพลังของมวลชนตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ถูกมวลชนร่วมกันผลักดันออกจากบริเวณหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์วันนี้ไม่มีอะไรหยุดยั้งประชาชนได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการเคลื่อนเลื่อนตู้คอนเทนเนอร์ที่กีดขวางออกไปจากหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์มวลชนไม่มีแกนนำมาด้วยหัวใจไม่มีอะไรหยุดยั้งประชาชนได้อีกแล้วรายละเอียดของการเคลื่อนขบวนสู่หน้ากรมทหารราบที่1จะเป็นตอนที่2ต่อไปนะครับวันนี้มีประชาชนชาวเมียนมาจำนวนนับพันคนหลายพันคนได้ไปชุมนุมอย่างน้อย2จุดจุดที่1หน้าสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยที่ถนนราชดำเนินและจุดที่2ที่หน้าสถานทูตพม่าที่ถนนสาทรวันนี้ชาวพม่าในประเทศไทยต่างเรียกร้องเสรีภาพวันนี้มีการปราบปรามอย่างรุนแรงที่ประเทศเมียนมาพวกเขาไม่สามารถอยู่นิ่งอยู่เฉยและอยู่ทนได้ในขณะที่เราพันธมิตรชานมพร้อมกันทั่วเอเชียหลายชาติไม่ว่าจะเป็นไทยฮ่องกงเกาหลีไต้หวันรวมถึงประเทศพม่านัดหมายกันออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการพร้อมเพรียงกันและในประเทศไทยที่เกาะกลางพญาไทเราพันธมิตรชานมได้ออกมาเคลื่อนไหวร่วมกันวันนี้มีหลายศึกที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นม็อบรีเดมของเยาวชนปลดแอกที่เรียกร้องให้ประชาชนลงถนนออกมาขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นม็อบไม่มีแกนนำใช้การโหวตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
ซึ่งได้ลงถนนตั้งแต่เวลา 15:58 น.วันนี้ประชาชนได้ลงถนนยึดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าสู่กรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ในสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ซ่อนตัวของหัวหน้าเผด็จการคนสำคัญพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนแรกบอกว่าจะไม่มีการกีดขวางไม่ตั้งตู้คอนเทนเนอร์แต่แล้วคำพูดก็ไร้ประโยชน์เมื่อคืนนี้ตั้งแต่เวลา 01:00 คอนเทนเนอร์พร้อมลวดหนามตั้งบังเกอร์แบบนี้ในกรุงเทพมหานครและตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนตั้งแนวรับมวลชนที่จะเคลื่อนขบวนไปพร้อมรถฉีดน้ำฟีโน่อย่างน้อย 4-5 คันได้มาเตรียมรอรับอะไรจะเกิดขึ้นอย่ากระพริบตาและวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวเมียนมาที่ได้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพวกเขามีการบาดเจ็บล้มตายมีชาญใช้กระสุนจริงจำนวนมากในประเทศเมียนมาแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ขอเอาเพลงหนึ่งชื่อเพลงปฏิวัติต้องบอกว่าถึงแม้ฟังไม่เข้าใจเนื้อหาแต่หลังจากได้ยินเสียงได้ยินสำนวนได้ยินทำนองเพลงนี้แปลกมากที่น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่เพลงนี้มันปลุกปลอบใจพวกเราและต้องบอกว่าวันนี้เลือดแดงๆของพี่น้องที่เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่าไหลรินจำนวนหลายสิบคนขอให้พวกเขายืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อเสรีภาพฟังเพลงนี้กันครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากลับมาดูบรรยากาศการเคลื่อนขบวนของม็อบ28กุมภาบุกรังที่ฆ่าปรสิตหลังจากประชาชนลงสู่ถนน
และเตรียมตัวออกเดินทางเราไปดูบรรยากาศกันสั้นๆ นิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้เกิดอะไรขึ้นที่นั่นบ้างขออนุญาตตัดมาสั้นๆเพื่อให้ได้ทราบอรรถรสถึงการเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของเราพันธมิตรชานมบรรยากาศการลงถนนและการเตรียมเคลื่อนขบวนเราไปดูกันครับสั้นๆไม่กี่นาทีนะครับนั่นคือบรรยากาศการที่ประชาชนได้พากันรวมตัวนัดชุมนุมและพร้อมกันออกเดินไล่ขี้ข้าปรสิตอย่างพร้อมเพรียงกันสื่อหลักวันนี้ได้มีการรายงานข่าวข่าวสดได้รายงานข่าวว่ารีเดมมาตามนัดตั้งขบวนมุ่งที่อนุสาวรีย์ตั้งขบวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าราบหนึ่งบ้านบิ๊กตู่ตำรวจขอให้หยุดการชุมนุม
มวลชนมาตามนัดตั้งขบวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าราบหนึ่งบ้านบิ๊กตู่ตำรวจโรงพักพญาไทประกาศผ่านลำโพงขอให้ยุติการชุมนุมรั่นผิดพระราชกำหนดฉุกเฉินเมื่อเวลา 15:00 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการชุมนุมของคณะราษฎรที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันนี้มวลชนกลุ่มรีเดมซึ่งเป็นของเยาวชนปลดแอกจัดตั้งแพลตฟอร์มขึ้นมาได้ประกาศนัดชุมนุมเพื่อเดินขบวนไปยังกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบนถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพโดยตั้งแต่เวลา 14:00 น.มีมวลชนทยอยเดินทางมาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยมีการทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงดนตรีมีการแจกธงแดงที่ระบุคำว่า Redeem ให้กับมวลชนที่มารวมตัวกันในบริเวณดังกล่าวต่อมาเวลา 15:00 น.พันตำรวจเอกบวรภพสุนทรเลขาผู้กำกับสน.พญาไทได้อ่านประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้มวลชนยุติการชุมนุมเนื่องจากผิดพระราชกำหนดฉุกเฉินพระราชบัญญัติควบคุมโรคโดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ลุมตะโกนด่าทอทำให้พันตำรวจเอกบวรภพและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องถอยออกจากจุดการชุมนุมนั่นคือสถานการณ์เมื่อเวลาก่อน 17:00 น.และหลังจากนั้นผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนมุ่งหน้าสู่บ้านพักของประยุทธ์จันทร์โอชาหลังจากที่ผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนถึงหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ที่บ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการเคลื่อนตู้คอนเทนเนอร์ที่กีดขวางออกไปจากหน้าบริเวณกรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเริ่มตั้งแนวบีบมาทั้ง2ด้านด้านที่1มาจากหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านตึกพร้อมรถฉีดน้ำแรงดันสูงอีกด้านหนึ่งมาจากแนวของสโมสรกองทัพบกพร้อมรถฉีดน้ำแรงดันสูงเช่นเดียวกันขณะนี้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดท่ามกลางมีข่าวลือว่าอาจจะมีการใช้กระสุนยางและเวลานี้เริ่มใกล้จะพบค่ำแล้วสถานการณ์ที่นี่มีอาการที่บอกได้ว่าน่าเป็นห่วงมากเลยทีเดียววันนี้เราขอเอาใจช่วยและขอให้เพื่อนๆของเราทุกคนปลอดภัยการต่อสู้เพิ่งเริ่มต้นยังไม่จบสิ้นเราจะต้องสู้กันต่อไปวันนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งว่าหัวจิตหัวใจของผู้รักประชาธิปไตยก้าวแรกได้ก้าวออกเดินแล้วสองขาก้าวเดินสองมือชูขึ้นทายท้าอะไรจะเกิดขึ้นขณะที่ต้องขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวเมียนมาทุกคนที่เรียกร้องหาประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ในการดูแลตัวเองไม่มีใครสามารถป้นสิทธินี้ไปจากประชาชนได้ขอเอาใจช่วยและวันนี้ต้องจับตาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับม็อบ28กุมภาบุกรังขี้ข้าปรสิตต้องจับตาดูกันต่อไปและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำเสนอสถานการณ์ในช่วงแรกต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์และส่งต่อข้อมูลข่าวสาร
ของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook ออกไปสู่ประชาชนรากหญ้าทั่วประเทศไทยวันนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าวสารข้อมูลทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยได้เพียง 5-10 ล้านคนขณะที่ประชากรชาวไทย60 ล้านคนอยู่นอกขอบข่ายนี้ดังนั้นการที่จะทำให้ประชาชน60ล้านเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ได้การส่งต่อข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปสู่ระดับตำบลระดับหมู่บ้านเป็นสิ่งจำเป็นนี่คือห่วงโซ่ต่อที่สำคัญด้านข้อมูลข่าวสารการจะเปลี่ยนแปลงสังคมระดับรากฐานได้อย่างแท้จริงข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยต้องลงไปเบิกเนตรประชาชนข้อมูลข้อเท็จจริงจะทำให้ประชาชนใจตาสว่างและเห็นความสำคัญของการลุกขึ้นสู้วันนี้การส่งต่อข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นภารกิจประวัติศาสตร์และอันหนึ่งเนื่องจากเหตุนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยากเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคลิปมากกว่า 1,700 คลิปของเพจนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนโลเคชั่นในระบบ YouTube ด้วยการที่เปิดไปหน้า YouTube กดไปที่รูปวงกลมสีส้มด้านมุมขวาตามลูกศรนั่นคือขั้นที่1ขั้นที่2เลื่อนไปหาคำว่าตั้งค่าแล้วกดเข้าไปขั้นที่3เลื่อนไปหาคำว่า General หรือทั่วไปกดตรงนั้นขั้นที่4หาคำว่าที่ตั้งประเทศหรือโลเคชั่นกดตรงนั้นและขั้นตอนสุดท้ายเลือกประเทศที่ท่านคิดว่าท่านชอบไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสเลือกประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอาจจะบอกอย่างเข้มข้นเช่นฝรั่งเศสประเทศที่ตัดคอพระเจ้าแผ่นดินทิ้งในสมัย232ปีที่แล้วและสำหรับเพื่อนๆที่กดเข้าไปในช่อง YouTubeของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์แล้วไม่พบข้อมูลใดๆเนื่องจากท่านอยู่ในประเทศไทยและยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นไม่ต้องตกใจมีคำแนะนำให้ใช้คำค้นว่าแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดแล้วกดเข้าไปหลังจากนั้นคลิปล่าสุด 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับฟังรับชมนับ10ชั่วโมงและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถทำได้2อย่างอย่างที่1สนับสนุนสติ๊กเกอร์เมื่อเวลามีไลฟ์สดทุกค่ำคืนเวลาประมาณ 21:30 นเป็นวิดีโอพรีเมียร์แบบไลฟ์สดท่านสามารถสนับสนุนสติ๊กเกอร์ที่มุมขวาด้านล่างตามนี้กดเข้าไปแล้วเลือกตามที่ท่านต้องการสนับสนุนวิธีการที่2เลือกสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครที่อยู่ข้างปุ่มแบบนี้ท่านสามารถกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทจากเส้นทางสู่ประเทศประชาธิปไตยของประเทศต่างๆในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกได้ประชาธิปไตยมาด้วยเพียงการร้องขอวิงวอนอ้อนวอนกราบไหว้ทุกประเทศล้วนแต่มาด้วยการเรียกร้องและต่อสู้ด้วยเลือดด้วยเนื้อด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตของเราวีรชนของชาติดังนั้นเพื่ออนาคตของท่านของลูกของหลานในอนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ต้องลุกขึ้นสู้อย่างเด็ดเดี่ยวด้วยสันติวิธีเท่านั้นสองเท้าต้องก้าวออกมาสองมือต้องชูขึ้น28กุมภาพันธ์นี้พบกันเวลา 15:00 นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมัน
คือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันพูดกับทีนาจงพินาศประชาราชจงเจริญ